ถ้าพูดถึงสีเหลืองแล้วคุณนึกถึงอะไรบ้างพันนันได้เลยว่า1ใน5คําตอบในใจของคุณจะต้องเป็นแท็กซี่และแม้ว่าแท็กซี่ทั่วโลกนี้จะไม่ได้เป็นสีเหลืองทั้งหมดแต่สีนี้มันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างมากในธุรกิจนี้แล้วทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเรามาหาคําตอบกันดีกว่าเพื่อให้ได้คําตอบนี้พวกเราจะต้องเดินทางไปในอดีตกันสักหน่อยคุณเห็นไหมว่าแท็กซี่คันแรกในอเมริกามันก็ยังไม่ได้เป็นสีเหลืองในปี1907นักธุรกิจนามว่าแฮร์รี่แอลเลนได้ซื้อพาหนะสีแดงและสีเขียวมาจากฝรั่งเศสและขนส่งพวกมันไปยังนิวยอร์กยานพาหนะเหล่านี้ได้ถูกติดตั้งมิเตอร์สำหรับรถแท็กซี่ไว้ซึ่งมันก็คืออุปกรณ์สำหรับคำนวณค่าโดยสารตามระยะทางสิ่งนี้ถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ในเวลานั้นแต่ถึงอย่างนั้นเขายังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันจากหลายคู่แข่งจากบริษัทรถแท็กซี่อื่นๆที่เกิดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดและแต่ละบริษัทก็ทำสีรถของตัวเองแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นสีดำน้ำตาลขาวและลายตามหมากรุกเพื่อให้เป็นสีเอกลักษณ์ประจำบริษัทตัวเองอีก1ปีต่อมาในปี1908นักธุรกิจอีกคนที่ชื่ออัลเบิร์ตร็อกเวลล์ได้เปิดบริษัทแท็กซี่ในนิวยอร์กและตัดสินใจที่จะทำสีรถแท็กซี่ของเขาให้เป็นสีเหลืองเพียงเพราะมันเป็นสีโปรดของภรรยาของเขานอกจากนี้เขายังคิดว่ามันจะช่วยให้ยานพาหนะของเขาดูโดดเด่นเนื่องจากสีเหลืองนั้นมีความสดใสเหตุผลของเขามันฟังดูเข้าท่าดีใช่ไหมล่ะแต่หลังจากนั้นเป็นจอห์นเฮิร์สจากชิคาโกซึ่งตัดสินใจในปี1915ที่จะเลือกสีนี้ให้กับธุรกิจรถแท็กซี่ของเขาด้วยเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์เขาต้องการให้รถของเขาเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเพื่อดึงดูดใจลูกค้าดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเลือกผลการค้นคว้าจากมหาวิทยาลัยชิคาโกซึ่งนักวิจัยได้ค้นพบว่าสีเหลืองที่ผสมด้วยโทนแดงนิดหน่อยเป็นสีที่เด่นชัดที่สุดสำหรับสายตามนุษย์ที่จะสังเกตเห็นได้ในระยะที่ไกลกว่าดังนั้นจึงต้องขอขอบคุณเฮิร์สที่ทำให้สีเหลืองกลายเป็นสียอดนิยมในอุตสาหกรรมรถแท็กซี่ในเวลาต่อมาในปี1967เจ้าหน้าที่ของรัฐนิวยอร์กได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับสีของรถแท็กซี่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและคุณคงเดาได้ว่าพวกเขาเลือกสีเหลืองและนับแต่นั้นมามหานครนิวยอร์กและรถแท็กซี่สีเหลืองก็กลายเป็นภาพลักษณ์ที่ทุกคนรู้จักและจากนั้นบริษัทรถแท็กซี่ต่างๆทั่วโลกก็เลือกใช้สีนี้เป็นต้นแบบแต่แท็กซี่ไม่ได้ใช้สีเหลืองเพียงเพราะเพื่อการดึงดูดความสนใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเนื่องจากสีนี้เป็นสีที่ดีต่อวิสัยทัศน์แก่ผู้ขับขี่บนท้องถนนมันจึงช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้โดยเหตุนี้คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดตัวอย่างเช่นในสิงคโปร์รถแท็กซี่ไม่ได้มีแค่สีเหลืองเพียงสีเดียวเท่านั้นแต่ยังมีสีฟ้าด้วยและในปี2017นักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุในประเทศและพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรถแท็กซี่สีน้ำเงินแล้วแท็กซี่สีเหลืองมีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยกว่า6ครั้งต่อเดือนเมื่อเทียบกับรถจำนวน 1,000 คันทีนี้เรามาลองศึกษารายละเอียดเล็กๆนี้กันให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากผลการศึกษาวิจัยใหม่มีการพบว่าสีที่ง่ายต่อการมองเห็นมากที่สุดนั่นคือสีเขียวสดทั้งนั้นทำไมรถแท็กซี่ถึงยังคงเป็นสีเหลืองอ่ะคุณคงจะเกิดความสงสัยขึ้นมาแต่ประเด็นก็คือสีเขียวมันมีข้อเสียอยู่ประการหนึ่งคือมันสามารถผสมผสานได้อย่างกลมกลืนกับต้นไม้และพื้นหญ้าโดยรอบแล้วมันยังเห็นชัดมากที่สุดเฉพาะแค่ในเวลากลางวันเท่านั้นในขณะที่สีเหลืองยังคงถูกมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลาที่แสงมืดสลัวนอกจากนี้ยังมีรถประเภทอื่นที่ไม่ใช่รถแท็กซี่ก็ใช้สีนี้ด้วยเช่นกันคุณอยากให้รถของคุณเป็นสีเหลืองด้วยหรือเปล่าบอกให้ฉันดูในช่องความคิดเห็นได้นะขณะที่รถแท็กซี่สีเหลืองถือเป็นเรื่องธรรมดาที่พบเห็นได้ทั่วโลกแต่ในบางประเทศคุณจะสามารถใช้บริการรถแท็กซี่ท้องถิ่นที่บางทีอาจไม่ใช่ยานพาหนะที่มีสีล้อด้วยซ้ำอย่างเช่นรถม้าไฟเคอร์ของเวียนนาไฟเคอร์เป็นรถม้าลากที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารมาตั้งแต่ปี1693และมันยังคงให้บริการอยู่ในเมืองหลวงของออสเตรียแน่นอนว่าทุกวันนี้ส่วนใหญ่คุณจะเห็นมันได้ในพิธีงานแต่งงานและงานศพแค่หากคุณอยากสัมผัสประสบการณ์นี้ไม่ต้องกังวลมันมีให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวเช่นกันแท็กซี่น้ำแห่งเวนิสด้วยลำคลองที่มีอยู่มากมายมากกว่าถนนผู้คนในเวนิสจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้บริการเรือกอนโดลาและแท็กซี่น้ำเพื่อเดินทางไปรอบๆเมืองแท็กซี่น้ำหรือที่พวกเขาเรียกมันว่าโมโตสคาฟีเป็นเรือสปีดโบ๊ทที่จะคอยบรรทุกคุณและสัมภาระของคุณด้วยค่าบริการที่ค่อนข้างสูงแต่คุณอาจแชร์การเดินทางร่วมกับผู้โดยสารคนอื่นได้หากคนขับเห็นว่าสามารถรับคนขึ้นหลายคนได้ในคราวเดียวไบซี่แท็กซี่ในเม็กซิโกรถแท็กซี่ที่มีรูปลักษณ์ล้ำยุคนี้เป็นจักรยาน3ล้อที่หุ้มด้วยโครงสร้างพลาสติกสีเขียวสดมันมีห้องเฉพาะสำหรับคนขับและห้องสำหรับผู้โดยสาร2คนที่เบาะหลังสิ่งที่เยี่ยมที่สุดก็คือการขนส่งประเภทนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ดยปกติแล้วคุณสามารถเรียกใช้บริการ Bicy Taxi ได้ในย่านเขตประวัติศาสตร์ของเมืองรถมาลากบนเกาะ Spacey หากคุณวางแผนจะมาเที่ยวที่นี่คุณต้องจำไว้ว่ารถยนต์ถือเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเกาะนี้นอกจากการใช้จักรยานรถบัสและมอเตอร์ไซค์แล้วคนท้องถิ่นยังเดินทางสัญจรด้วยรถม้าลากซึ่งบางคันมันถูกตกแต่งอย่างงดงามและก็ดูย้อนยุคด้วย Go-Go Taxi ในคิวบาโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นรถ3ล้อขับเคลื่อนด้วยการปั่นด้วยเท้าและห่อหุ้มด้วยโครงสร้างพลาสติกเปิดโล่ง Go-Go Taxi บางคันอาจมีมอเตอร์ขนาดเล็กเพื่อช่วยผ่อนแรงให้คนขับในตอนขึ้นเนินด้วยแต่อย่างไรก็ตามคนขับมักไม่ค่อยหยุดการปั่นด้วยเท้าสักเท่าไหร่รถแท็กซี่ชนิดนี้พบมากที่สุดในฮาวานาและปกติจะเป็นสีดำหรือสีเหลืองโดยโกโก้แท็กซี่สีดำมีไว้บริการสำหรับชาวคิวบาเท่านั้นในขณะที่สีเหลืองมีไว้สำหรับนักท่องเที่ยวรถตุ๊กๆในประเทศไทยการขนส่งประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในกรุงเทพและเมืองอื่นๆในประเทศไทยการขนส่งประเภทนี้มีไว้ตอบสนองผู้ที่ไม่ต้องการเสียเวลากับการจราจรที่ติดขัดและผู้ที่ไม่มั่นใจพอจะใช้บริการรถจักรยานยนต์ซึ่งขับด้วยความเร็วสูงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของรถตุ๊กๆไทยก็คือเป็นรถ3ล้อที่ติดกับตัวถังรถจักรยานยนต์หากไม่นับคนขับแล้วมันเหมาะที่จะรองรับผู้โดยสารจำนวน 2-3 คนแต่บางครั้งคนทั้งครอบครัวก็อาจจะยัดรวมอยู่ในนั้นได้โดยการจัดการของโชเฟอร์หัวใสการนั่งรถตุ๊กๆเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งสำหรับนักเดินทางที่ต้องการสัมผัสกับวัฒนธรรมของประเทศในแถบเอเชียแท็กซี่น้ำในแคนาดาท่าเรือวิกตอเรียในแคนาดาได้เพิ่มเส้นทางการขนส่งสาธารณะเป็นของตัวเองแล้วทำไมต้องเลือกแท็กซี่ธรรมดาล่ะถ้าคุณสามารถเดินทางด้วยแท็กซี่น้ำแล้วทำให้การเดินทางของคุณกลายเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นรถแท็กซี่น้ำเหล่านี้เริ่มให้บริการจากสถานีทั้ง14สถานีและเดินทางออกไปยังทุกท่าเรือโดยเปิดให้บริการทั้ง7วันต่อสัปดาห์แต่ให้บริการเฉพาะจากเดือนมีนาคมถึงตุลาคมเท่านั้นและถ้าหากกัปตันอนุญาตคุณสามารถพาสุนัขของคุณเดินทางไปด้วยได้ไม่น่าแปลกใจที่นักท่องเที่ยวเรียกมันว่า Happy Boat Taxi Piaggio Ape Taxi ในอิสเกียเกาะอิสเกียของอิตาลีมีชื่อเสียงในเรื่องของรถแท็กซี่3ล้อขนาดเล็กซึ่งถูกออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับผู้สร้างรถสกูตเตอร์ Vespa ที่มีชื่อเสียงแต่คำว่า Ape มันเกี่ยวอะไรด้วยแค่ชื่อก็บ่งบอกแล้วว่าคนขับจะต้องยุ่งและต้องขยันขนาดไหนเพราะคำว่า Ape ในภาษาอิตาเลียนมันแปลว่าผึ้งนั่นเองยานพาหนะเหล่านี้มักจะให้บริการกับนักท่องเที่ยวเท่านั้นทำให้พวกมันถูกตกแต่งอย่างสวยงามและสดใสอยู่เสมอนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในอิสเกียจะเลือกใช้บริการแท็กซี่นี้เพื่อเที่ยวชมบรรยากาศไปรอบๆเกาะGotham Air ในนิวยอร์กคุณกำลังรีบไปสนามบิน JFK หรือสนามบินนิวยอร์กจากเกาะแมนฮัตตันหรือเปล่าถ้ารีบก็นั่งเฮลิคอปเตอร์เลยสิบริการเฮลิคอปเตอร์ Gotham Air นี้เปิดตัวในปี2015ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาได้มากเนื่องจากการจราจรทางบกนั้นหนาแน่นคุณจะต้องใช้เวลามากกว่า2ชั่วโมงทางรถยนต์แต่ถ้าคุณยินดีจะจ่าย199-219ดอลลาร์คุณจะไม่ต้องกังวลกับการพลาดเที่ยวบินอีกต่อไปเพราะการนั่งเฮลิคอปเตอร์จะใช้เวลาแค่ประมาณ6นาทีเท่านั้นมันเร็วซะจนยังไม่ทันจะได้ชิมขนมที่ทางเที่ยวบินจัดเตรียมไว้ให้เลยแท็กซี่ชิคาร่าในอินเดียแท็กซี่ชิคาร่าเป็นเรือไม้แกะสลักที่สามารถพาคุณท่องเที่ยวไปรอบทะเลสาบในรัฐจัมมูและแคชเมียร์ของอินเดียตอนเหนือเรือเหล่านี้ทำจากดิโอดาซึ่งเป็นไม้ชนิดพิเศษที่จะไม่เปื่อยเน่าในน้ำเจ้าของเรือส่วนใหญ่มักจะทาสีเรือของพวกเขาด้วยสีสดใสและทำหลังคาปกคลุมไว้เรือเหล่านี้ไม่ได้เพียงแต่ใช้เพื่อการคมนาคมขนส่งเท่านั้นแต่มันยังถูกใช้เป็นบ้านสำหรับบางคนแล้วก็เพื่อการประมงด้วยอย่างไรก็ตามเครื่องบินก็คล้ายกับแท็กซี่เหมือนกันแต่มันอยู่ในวิดีโออื่นนะเฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่วันนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณและเรายังมีวิดีโอเจ๋งๆที่คิดว่าคุณจะต้องชอบแค่คลิกเลือกทางซ้ายหรือขวาอยู่กับเราชีวิตสดใส